FC Cardano รู้หรือเปล่าคุณชาวฮอสกินสันอยากได้อะไรสำหรับคริสต์มาสนี้กิลฟายฟาดไป 4,700 ล้านกลต.เป็นห่วงออกเกณฑ์ควบคุมเพิ่มสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับนัตตี้และคริปโตช็อต EP 30นะคะรายการที่เราตั้งใจคัดสรรข่าวสารในวงการคริปโตเคอเรนซีมาเล่าให้เพื่อนๆฟังเป็นประจำทุกสัปดาห์ค่ะและไปเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกกันเลยนะคะรู้หรือยังค่ะว่าคุณชาวฮอสกินสันเขาอยากได้อะไรเป็นของขวัญคริสต์มาสปีนี้ค่ะใครที่เป็น FC ของเหรียญ Cardano ต้องมาตรงนี้เลยนะคะเพราะว่าล่าสุดค่ะคุณชาลฮอสกินสันค่ะซึ่งเขาเป็นผู้ก่อตั้งของเหรียญ Cardano นะคะเขาก็ได้เปิด AMA Session ค่ะ AMA ค่ะมันย่อมาจาก Ask Me Anything ค่ะนั่นหมายความว่าถ้าเกิดใครที่มีคำถามหรือว่าอยากรู้อะไรเกี่ยวกับโปรเจกต์นะคะก็สามารถเข้าไปถามได้ใน Session นี้เลยค่ะซึ่งระหว่างที่ทางคุณชาลฮอสกินสันเขากำลัง AMA ตอบคำถามทุกคนอยู่นะคะคุณชาลฮอสกินสันค่ะเขาก็ได้พูดออกมาว่าเขาค่ะมีสิ่งหนึ่งที่เขาต้องการมากๆเลยในช่วงคริสต์มาสนั่นก็คือเขาอยากเห็นทุกคนรักกันแล้วก็เข้ากันได้ดีค่ะต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องพิเศษสุดๆเลยนะคะที่เขาเห็นว่าบางคนค่ะที่เขาอาจจะมีมุมมองที่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นทางเรื่องเทคโนโลยีหรือว่าเรื่องการลงทุนนะคะแต่ว่ากลุ่มคนเหล่านี้ค่ะเขาก็สามารถเข้ากันได้อย่างดีแล้วก็รักใคร่ปรองดองกลมเกลียวกันค่ะต้องบอกว่าจริงๆแล้วแนวความคิดนี้ค่ะมันเป็นแนวความคิดที่ดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าปัจจุบันค่ะถ้าเกิดเราไปดูตามกระทู้ต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งคอมเมนต์ในคอมมูนิตี้หรือว่าไปดูใน Reddit นะคะเราจะพบว่ามันมี hate speech เยอะมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งเหรียญนี้เข้าไปได้ยังไงทำไมลงทุนซื้อเหรียญนี้ทำไมไม่คิดจริงๆแล้วค่ะสิ่งที่พวกเราทำได้นะคะนั่นก็คือการช่วยกันสอดส่องโปรเจกต์ต่างๆค่ะว่ามันมีโปรเจกต์ไหนที่มันผิดปกติหรือเปล่าหรือว่าโปรเจกต์ไหนที่มีโอกาสจะกลายเป็นสแกมหรือเปล่านะคะและสิ่งเหล่านี้ค่ะมันก็จะช่วยผลักดันให้คอมมูนิตี้คริปโตของเมืองไทยก้าวต่อไปด้วยค่ะไปที่ข่าวถัดไปกันเลยนะคะกิลฟายค่ะฟาดไป 4,700 ล้านกลต.เป็นห่วงเลยออกเกณฑ์ควบคุมเพิ่มค่ะจากที่ก่อนหน้านี้ค่ะทางกิลฟายค่ะเขาได้ประกาศความสำเร็จนะคะที่เขาได้รับเงินระดมทุนจากกองทุนต่างชาติไปแล้วกว่า200ล้านบาทนะคะล่าสุดค่ะทางกิลฟายค่ะเขาก็ได้บุกตลาดเพิ่มค่ะด้วยการขายเหรียญแบบ TLA หรือว่า Token Launch Auctionเปิดขายเมื่อระหว่างวันที่ 1-4 ธันวาคมที่ผ่านมาโดยเปิดขายที่ราคาเหรียญละ1ดอลลาร์นั่นเองค่ะ Token Launch Auction นะคะมันคือการวิธีการระดมทุนด้วยการขายเหรียญค่ะซึ่งถ้าเกิดว่ามีดีมานด์มากขึ้นมีแรงซื้อมากขึ้นก็จะทำให้ราคาเหรียญมีการปรับตัวสูงขึ้นนั่นเองค่ะโดยทางกิลฟายค่ะที่เขาได้เปิดไปที่ราคา1ดอลลาร์นะคะก็ได้ปิดการระดมทุนครั้งนี้ด้วยราคาเหรียญละ 4.03 ดอลลาร์ระดมทุนไปได้จำนวนกว่า140ล้านดอลลาร์ถ้าเกิดเทียบเป็นเงินไทยนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ 4,700 ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะและอีกข่าวหนึ่งของบ้านเรานะคะทางสำนักงานกลต.ค่ะก็ได้ออก Hearing ฉบับล่าสุดเพื่อปรับปรุงเกณฑ์การให้บริการของผู้จัดการเงินทุนและที่ปรึกษาสินทรัพย์ดิจิทัลค่ะโดยทางฝั่งของผู้จัดการเงินทุนนะคะหรือว่า Digital Assets Fund Manager ค่ะทางกลต.ค่ะออกห้ามมาว่าห้ามให้ผู้จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัลนำสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้าไปทำธุรกรรมใดๆก็ตามบนแพลตฟอร์มของ DeFi ค่ะและในส่วนของที่ปรึกษาสินทรัพย์ดิจิทัลหรือว่า Digital Assets Investment Advisory ค่ะก็ห้ามไม่ให้คำแนะนำกับลูกค้ารวมถึงการห้ามออกบทวิเคราะห์ใดๆก็ตามที่เกี่ยวข้องกับ DeFi ด้วยค่ะจริงๆแล้วค่ะ Decentralized Finance ที่เราเรียกกันชื่อย่อว่า DeFi นะคะมันก็คือการเงินแบบกระจายศูนย์ค่ะซึ่งจริงๆแล้วการเงินแบบกระจายศูนย์นี้ค่ะมันเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็มีประโยชน์มากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งการลดตัวกลางในการทำธุรกรรมต่างๆซึ่งก็จะช่วยเราประหยัดทั้งเวลาประหยัดทั้งต้นทุนแถมยังสามารถให้ผลตอบแทนในอัตราที่ค่อนข้างสูงอีกด้วยค่ะแต่แน่นอนค่ะว่าในโลกของ DeFi นะคะเมื่อมีข้อดีแล้วก็ต้องมีข้อเสียด้วยค่ะเพราะว่าในโลกของ DeFi เองมันยังเต็มไปด้วยกลโกงต่างๆไม่ว่าจะเป็นทั้งการรักพูหรือว่าโปรเจกต์ต่างๆที่เป็นสแกมอีกด้วยค่ะ
และนอกจากนี้นะคะก็ยังมีข่าวอีกข่าวว่าทางสำนักงานก.ล.ต.ค่ะกำลังอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ที่จะนำเกณฑ์ต่างๆที่ใช้ในตลาดหุ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งซิลลิ่งหรือว่าฟลอร์แล้วก็รวมไปถึงการขึ้นเครื่องหมายต่างๆมาใช้กับตลาดคริปโตอีกด้วยและในส่วนของ Hearing ฉบับนี้นะคะนักลงทุนทุกท่านค่ะหรือว่าใครก็ตามนะคะที่ต้องการแสดงความคิดเห็นค่ะก็สามารถเข้าไปแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ก.ล.ต.ตามลิงก์ที่ปรากฏด้านล่างนี้เลยค่ะคิดเห็นกันอย่างไรอย่าลืมไปเล่าให้ก.ล.ต.ฟังนะคะจบลงไปแล้วค่ะสำหรับสัปดาห์นี้ค่ะและสำหรับใครที่ไม่อยากพลาดข่าวสารในวงการคริปโตเคอเรนซีอย่าลืมกด Subscribe CryptoShot แล้วอัปเดตไปด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะ